ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพุทธนะครับจากช่อง Easy Gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนก็หลังจากที่หายกันไปค่อนข้างที่จะนานนะไม่ได้ลงคลิปมา 2-3 วันแล้วนะก็มาให้หายนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์55นะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นมา3วันผมก็แบบมันการที่เราไม่ได้เล่นนะทุกคนช่วงต้นๆน่ะมันก็ทำให้แบบตามคนอื่นไม่ทันนะครับผมก็เลยได้ทำการเลิกเล่นในเซิร์ฟเวอร์555ไปแล้วนะครับทุกคนก็ตอนนี้ผมก็น่าจะมาลงอยู่ที่558นะครับทุกคนก็ใครที่อยากที่จะตามมาก็สามารถตามมาได้นะครับทุกคนก็สำหรับเซิร์ฟเวอร์558นะครับทุกคนก็น่าจะลงเซิร์ฟนี้แหละเป็นที่แน่นอนนะก็จะพยายามเล่นทุกวันนะครับทุกคนก็อันนี้ก็เป็น ID ดองนะครับทุกคนนี่ก็มีตัวแดง22ตัวม่วง1แล้วก็ตัวเหลือง23ใบนะครับทุกคนก็ใครที่สนใจ ID ดองนะครับก็มีหลายร้านนะครับที่เขาโพสต์ขายกันนะครับก็สามารถไปหาซื้อกันได้ในกลุ่มนะครับแล้วก็ใครที่แบบสนใจแบบอันนี้จริงๆก็สามารถไปซื้อในไอ้นี่ได้นะกลุ่มซื้อขายมันจะมีคนโพสต์ขายอยู่นะครับก็มีทั้งพี่เต่าซีด้วยนะครับทุกคนก็สามารถไปซื้อกับพี่เขาได้นะร้านพี่เต่านะครับทุกคนไอดีดองนะไอดีละ15บาทนะครับทุกคนสำหรับไอดีดองร้านพี่เต่านะครับรับประกันความเกลือไม่ใช่รับประกันความดวงดีสิเฮ้ยก็ผมก็มีตัวเหลือง23ใบตัวแดง22ใบนะครับทุกคนแล้วก็มีตัวม่วงอีก1ใบนะครับก็ก่อนที่จะไปสุ่มกันนะครับเดี๋ยวผมก็ขอมาแจกโค้ดกันก่อนนะครับทุกคนโค้ดที่ยังสามารถใส่ได้นะครับในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆนะเสียงก็อาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับทุกคนก็ไปใส่โค้ดกันเลยนะครับมาทุกคนก็โค้ดแรกนะครับก็คือ OPM Go นะโค้ดนี้ก็อยู่กับเรามาค่อนข้างที่จะนานมากแล้วนะก็ใส่ไปแล้วนะสำหรับไอดีนี้นะแล้วก็ OPMฟีฟ่านะครับทุกคนใส่ไปแล้วหรือยังยังไม่ใส่นะครับแล้วก็มี OPM 9 SEP ป่ะใส่ไปแล้วนะครับทุกคนก็มี3โค้ดนี้นะครับที่ใส่ได้นะครับตอนนี้ไม่รู้ว่ามีโค้ดอื่นอีกหรือเปล่าแต่จำได้ว่ามีแค่3โค้ดนี้นะก็ถ้าใครมีโค้ดอื่นก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้ล่างคลิปนะครับทุกคนก็มาทุกคนก็เริ่มการสุ่มกันเลยนะครับทุกคนก็เริ่มจากตู้ตัวม่วงนะครับถ้าได้ตัวค่อนข้างจะดีผมก็จะเล่นไอดีนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกอะตอมิกทัตสึมากิร่างแรกอะไรแบบนี้นะอยากได้หมาเฝ้าบ้านเมนนะครับทุกคนก็เป็นลูกรักอีกตัวนึงใครที่ติดตามติดตามผมมานานก็จะรู้นะว่าหมาเฝ้าบ้านเมนผมมันลูกรัก อยากได้หมาแต่ได้มังกรดินหนอเหมือนตุ่นเลย ได้มังกรดินมาเฉยเลยนะครับทุกคนก็80ใบแรกนะครับทุกคนก็จะได้เป็นตัวอะไรนะก็ขอให้มันได้เป็นบอลทองมาก่อนละกันปึ๊บปึ๊บปั๊บบ๊บเบ๊บเบ๊บบึ๊บสีม่วงยังไม่มีเลยนะครับทุกคนไม่ต้องคิดว่าสีทองจะมีหรือเปล่าสีม่วงยังไม่มีเลยนะกดข้ามไปม่วงอย่างน้อยก็มีแล้วนะสีม่วงเอ้ยตัวอะไรอุ้ยขอบอลทองได้บอลทองจริงทุกคนเอาดีขออะตอมิกได้ไหมตัวแดงอ่ะจะเล่นคอมโบอะตอมกับบอลทองนะแต่ว่าดูอุ๊ยได้ม่วงอีกแล้วโอ้โหได้ฟูเคเกาเฉยแต่อย่าใช้เพชรในการเปิดละกันนะอย่าใช้เพชรในการเปิดละกันเพราะว่าถ้าใช้เพชรในการเปิดอ่ะมันจะไม่มีเพชรไปดันพลังนะครับทุกคนก็กดข้ามไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาในรูที่สองอ่ะน่าจะดีมากดีที่สุดแหละไม่ว่าโอ้โหได้บีทคิงด้วยนะบีทคิงโอเคไปกดไปอีกนะครับทุกคนในโลที่2นะพอในโลที่2แหละไม่เอาอะไรมากเฮ้ยกระตุกแบบนี้ใช้เอ้ยพวกเราสามารถเริ่มกันโอ้ได้เป็นอาซูล่าคาบูโตะเฉยเลยนะครับทุกคนโอ้จบแล้วจบจัดมาในโลที่2จริงทุกคนแต่เป็นด้วงนะครับก็ไปกดไปอีกเลยไปโอ้ยทำไมมันต้องเป็นด้วงอ่ะ
ปะรูที่3อาจรูที่4อาจจะได้ตัวจำกัดเลยก็ได้นะเออปีศาจแห่งเมืองวิญญาณโอ้โหได้ไอ้นี่มาด้วยได้สายพลังมาด้วยโอเครู้เรื่องนะรู้มือนะแบบเนี้ยปะในรูที่4นะครับทุกคนกดไปเลยในรูที่4ขอกดข้ามไปเลยนะครับเอ้ยกระตุกอีกแล้วใช่แน่ๆอื้อหือหากไม่อยากถูกฆ่าแล้วก็จุงเสื้อโอ้โหผู้สงสารทะเลลึกมันมาอื้อหือเฮ้ยมันถือว่าเล่นได้นะตอนแรกอ่ะในรูที่2ได้ด้วงนะแล้วก็มีบอลท้องแต่ด้วงอ่ะมันเล่นไม่ได้อ่ะถ้าเป็นแบบพวกพี่ดำเนี่ยผมน่าจะเล่นอยู่นะพี่ดำอ่ะคือพี่ดำวัคซีนเมนอะไรแบบเนี้ยก็น่าจะเล่นอยู่แต่ว่ามันเป็นด้วงอ่ะมันเป็นด้วงอ่ะภูรินี่หนักเลยถ้าเป็นภูริกับด้วงภูริด้วงแทงท็อปอ่ะตัวละ3ตัวที่ผมไม่แนะนำเลยนะไม่แนะนำเลยในการที่จะเล่นเริ่มต้นนะตัวอื่นนี่โอเคหมดเอ้ยโซนิกอีก1ตัวนะตัวอื่นนี่ยังโอเคหมดนะยกเว้น4ตัวนี้นะก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่ก็มีเพชรอยู่ 1,226 นะทุกคนก็ขอไอ้นี่หน่อยละกันเฮ้ยมันมีปะเฮ้ยมีปึ๊บๆปึ๊บไม่พอด้วยเดี๋ยวนะกดเซฟไปกดปึ๊บโอเคได้เพชรมานะแล้วก็เอามาไม่พอได้เพชรมา50เพชรยังไม่พอทุกคนไม่รู้ว่าจะหามาจากไหนแล้วอะเพชรออนไลน์มันมีแจกเพชรไหมไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีทุกคนก็น่าจะมีแค่นี้แหละมาก็มี4ใบนะทุกคนมันสูงสุด3ใบนะเผื่อจะได้หินปุริปุริไงเอามาแจกทุกคนเลยอึ๊บไม่มีแม้แต่แววไปกดอีกปึ๊บก็เกลือเน้นๆเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับเซิร์ฟเวอร์558นะครับ558ป่ะนะจ๊ะ58แหละขอดูตรงนี้ก่อน558นะครับทุกคนก็ผมมี ID ที่จะเล่นอยู่แล้วนะครับทุกคนก็รอดูวันแรกนะครับในเซิร์ฟเวอร์558กันได้เลยนะครับทุกคนก็อันนี้ก็แค่มาทดสอบดวงกันนะครับให้ทุกคนเห็นนะว่า Easy ถึงจะย้ายไปเซิร์ฟไหนมันก็ยังเกลือเหมือนเดิมนะครับทุกคนมันยังเกลือแบบไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆนะสำหรับ Easy Gaming นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากทวนกดให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่มีคอมเมนต์อยากสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้ล่างคลิปได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากทุกคนกดติดตามไว้ด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ